ครูคุณวิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแบบบ้านสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทรงปั้นหยานะคะค่ะโครงสร้างเป็นไม้เต็งนะคะตัวเรือนบ้านเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะความสูงอยู่ที่80เซนนะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านก็จะตีแบบแนวทับซ้อนนะคะค่ะใช้เสาหน้า8นะคะค่ะกระเบื้องหลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่นะคะค่ะบ้านหลังนี้จะเป็นหน้าต่างแบบกระทุ้งนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะซึ่งมีประตูที่สามารถเปิดออกมาทางด้านหลังได้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถจะต่อเป็นห้องน้ำหรือว่าห้องครัวออกได้นะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะมี1ระเบียง1ห้องรับแขกแล้วก็มี2ห้องนอนนะคะคือภายในห้องนอนนะคะจะกว้างอยู่ที่กว้างอยู่ที่3คูณ3เมตรนะคะแต่ละห้องนะคะค่ะระเบียงหน้าบ้านก็จะกว้างอยู่ที่3คูณ3เมตรค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะจะตีแบบแนวเรียบสโลปตามหลังคาบ้านลงมาเลยนะคะอันนี้เป็นภายในห้องนอนนะคะเป็นประตูสไลด์นะคะกว้างอยู่ที่3คูณ3เมตรนะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานภายในห้องนอนนะคะก็จะตีแบบแนวเรียบเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งมีประตูสามารถเปิดออกไปด้านหลังได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถจะต่อเป็นห้องน้ำออกไปได้อีกนะคะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะกว้างอยู่ที่3คูณ3เมตรค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะมี1ระเบียง1ห้องรับแขกแล้วก็มี2ห้องนอนนะคะ